พลงนี้เลยครับพ่อจะอยู่ในใจเสมอเพื่อชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงพ่อจะอยู่ในใจเสมอครับค่ะเพลงนี้เพื่อพระองค์เลยฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือบางคนอาจจะรู้สึกนะว่าเอ๊ะทำไมเพลงมันออกมาเยอะจังเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าหรือไม่ทำดีนะฮะผมว่ามันมีความคิดอย่างนี้ด้วยแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเวลาที่เราจะแสดงออกให้กับพระองค์นะฮะให้กับพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำอะไรได้ถนัดแนวไหนทำเลยแล้วผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยจะมีเพลงของพ่อออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นการทำเพื่อถวายครั้งสุดท้ายผมอยากจะบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะเริ่มตอบแทนให้กับพ่อมากกว่านะฮะเพราะผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนผมเป็นผมไม่รู้ละคนอื่นจะยอมรับไหมแต่ผมเป็นคือที่ผ่านมาเราสบายจนลืมท่านมาเยอะละนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเป็นเวลาที่เราจะตอบแทนท่านแล้วก็สานต่อสิ่งที่พ่อทำเอาไว้นะครับมีโอกาสได้เขียนเองยังไงไหมคะเขียนเองครับเนื้อเพลงนี้เขียนเองครับตอนที่เขียนความรู้สึกนั้นตอนนั้นคือมันต้องบอกก่อนว่ามันเต็มไปด้วยความเอาจริงมาเป็นความทุกข์ใจที่เขียนออกมานะเพราะว่าคือเราไม่อยากให้วันนี้เกิดขึ้นกับประเทศเองแค่นั้นเองนะครับก็มันเป็นเวลาที่เราน่าจะทำเพื่อพ่อคนหนึ่งได้ก็เลยเลือกที่จะแต่งเพลงอันนี้ออกมาใช้เวลาการเรียบเรียงเพลงนานเท่าไหร่กว่าจะเริ่มเขียนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคิดมากคิดเยอะมากเพราะว่าคือไม่รู้จะสื่อออกมาทางไหนจริงๆตอนที่เขียนนะครับเพราะว่าพระราชกรณียกิจของพ่อเนี่ยที่ทำไว้พวกเรามัน4,400กว่าอย่างอ่ะมันเยอะจริงๆอ่ะเยอะมากมายจริงๆอ่ะแล้วพระอัจฉริยภาพเนี่ยโอ้โหคือเนี่ยผมขนลุกนะคือผมไม่รู้จะดึงตรงไหนมาเขียนจริงๆมันเขียนยากมากสุดท้ายก็มาตัดสินใจตอน3วันสุดท้ายก่อนแต่งว่าเอาไปว่าเราพูดถึงความรู้สึกที่เราอยากจะพูดกับพ่อดีกว่านะครับว่าไม่ว่าพ่อจะอยู่ตรงไหนก็ตามพ่อจะอยู่ในใจของเราตลอดจะอยู่ในใจของเราเสมอตอนแรกเพลงนี้จะตั้งชื่อว่าพ่ออยู่ในใจตลอดไปแต่ว่าเปลี่ยนมาคืนนี้เองเพราะผมรู้สึกว่าคำว่าตลอดไปเนี่ยเหมือนเป็นการจากลากันแต่ถ้าหากว่าเป็นคำว่าเสมอเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกของพวกเราอยู่แล้วนะว่าคือที่ผ่านมาท่านอยู่ในใจเราอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้จากไปไหนท่านก็จะอยู่ที่เดิมเสมอก็คือในใจเราแต่งเสร็จก็จะชวนพวกในวงการก็เริ่มชวนครับก็ค่อนข้างเป็นงานฉุกละหุกนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้ที่มาบันทึกเสียงกันวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มากันรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าก็เชิญไปแบบฉิวเฉียดมากเลยนะครับเพื่อนๆดาราที่มากันนี่ก็แบบเบียดคิวกันเต็มที่เลยจริงๆแล้วยังอยากมากันอีกเยอะมากเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาติดงานต่างจังหวัดจริงๆนะฮะก็เลยมาได้เท่าที่จะมากันครับนี่ก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆครับความรู้สึกของเราที่แบบเพื่อนแบบว่ามาร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้อืมผมว่าความรู้สึกที่เราทำงานชิ้นนี้มาเนี่ยนะจริงๆเนี่ยผมมีบางแวบมันแอบเหนื่อยนะแต่พอแวบแอบเหนื่อยมาผมก็จะนึกถึงทุกครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปทั่วประเทศไปทุกจังหวัดเดินไปทุกผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ทุกย่างก้าวที่ท่านประทับไปแล้วก็มอบความเจริญให้กับทุกที่ผมรู้สึกว่าที่เราทำมันน้อยนิดมากนะฮะก็จะพยายามทำวันนี้ให้ออกมาดีมากๆครับจะได้ยินได้ฟังทำเมื่อไหร่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะฮะก็ใจจริงๆเนี่ยคือถ้าเร็วสุดเลยเนี่ยไม่อยากให้เกินตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของท่านนะครับพยายามจะให้เสร็จก่อน5ธันวาให้ได้ครับหลังจากเผยแพร่ไปแล้วถ้าเกิดมีใครเอาไปใช้อะไรเนี่ยยินดีฮะนำไปใช้กันได้เลยนะครับใครอยากจะนำไปเปิดตรงไหนไปอะไรได้ตามสบายเลยก็แค่อย่างที่เหมือนทุกคนบอกก็คืออย่านำไปทำการค้าแค่นั้นเองขอร้องแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับคืออนุญาตตรงนี้เลยละกันใครที่ชมอยู่ถ้าหากว่าคิดว่าเพลงนี้จะพอไปทำประโยชน์หรือทำอะไรที่สารเจตนาหลวงพ่อได้เนี่ยเชิญนำไปทำได้เลยครับ